ท่าไหร่คะ150 บาทนี่ค่ะทอน850 บาทค่ะเดี๋ยวฉันใส่ถุงให้นะคะเงินทอนไม่ครบนะคะเห็นไหมคะมันขาดอีก500อ่ะฉันว่าฉันให้ไปแล้วนะคะฉันขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะค่ะยังไงก็ขอโทษอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นฉันขอตัวนะคะฉันก็ไม่ได้อยากจะทำตัวเป็นมิจฉาชีพหรอกนะแต่จะทำยังไงได้อ่ะแม่นะแม่ถ้าแม่ไม่ไล่ฉันออกมาจากบ้านฉันก็ไม่ต้องทำแบบนี้หรอกโอ๊ยอะไรของแม่เนี่ยแกเอาไปจากบ้านฉันซะหมายความว่าไงเนี่ยแม่พูดอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาไล่ฉันออกจากบ้านก็เพราะว่าแกไม่เอาไหนไงพอกันทีฉันเลี้ยงแกต่อไม่ไหวแล้วเรียนจบก็ต้องสูงงานการไม่ทำแกไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอก็โตจนป่านนี้แล้วยังให้แม่เลี้ยงแกอยู่เนี่ยโอ๊ยแม่แล้วแม่จะบ่นทำไมเนี่ยเงินเราก็มีสมบัติพ่อก็ทิ้งไว้ให้ตั้งเยอะแยะถึงฉันจะไม่ทำงานนะเราก็สบายไปตลอดอยู่แล้วนี่ฝันไปเถอะแกอย่าคิดนะว่าแกทำตัวแบบนี้ฉันจะยกสมบัติให้แกแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงฉันเป็นลูกแม่นะถ้าแกอยากได้สมบัติน่ะแกก็ออกไปใช้ชีวิตตัวคนเดียวข้างนอกซะถ้าแกทำไม่ได้แกไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าเพราะฉันรู้คนอย่างแกเนี่ยเอาตัวไม่รอดหรอกแม่ได้ถ้าแม่จะดูถูกแบบเนี้ยแม่ก็คอยดูแล้วกันเราจะไปตั้งหลักที่ไหนดีวะเราแต่ว่าแถวนี้ตึกปล่อยเช่าเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าตังค์ต้องไม่พอแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเอาวะคุณครับสนใจเช่าตึกเปิดร้านไหมครับขอโทษนะคะเงินฉันไม่พอหรอกค่ะแต่ผมปล่อยเช่าในแค่เดือนละ500นะครับฮะ500ทำไมถูกจังเลยอะคะพอดีตึกนี้มันว่างมานานนะครับผมก็เลยอยากหาคนมาดูแลก็เลยปรับลดค่าเช่าลงมาแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทำเลทองเลยนะคะแล้วทำไมตึกถึงว่างได้อะไม่ใช่ว่ามีประวัติคนฆ่ากันตายในตึกนี้หรอกนะคะไม่มีหรอกครับผมรับประกันได้นี่คุณจะเช่าไม่เช่าครับราคานี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับทั้งตึกเนี่ยถ้าคุณเช่านะแถมอุปกรณ์ชุดเครื่องโคโต๊ะเก้าอี้จานชามคุณเช่าได้พร้อมเปิดร้านได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเช่าตึกนี้เปิดร้านข้าวไข่เจียวเนี่ยต้องขายดีแน่ๆเลยอ่ะเอาวะตกลงค่ะฉันเช่าค่ะนี่ค่ะพร้อมทำสัญญาเลยเรื่องสัญญาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่ต้องทำสัญญาก็ได้นะครับขอแค่คุณจ่ายเงิน500 บาทให้ตรงทุกเดือนนี่ก็พอเวลาคุณย้ายออกเนี่ยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันทีหลังไม่มีสัญญาหรอคะอะไรจะดีขนาดนี้เอาวะคงไม่มีที่อื่นปล่อยเช่าถูกขนาดนี้ตกลงค่ะดีลเป็นยังไงบ้างครับคุณบิวขายดีไหมขา
ายดีจนทำไม่ทันเลยล่ะค่ะแล้วนี่ข้าวไข่เจียว100กล่องของผมได้หรือยังครับเสร็จพอดีเลยค่ะคุณตั้มโหลูกค้าประจำคนนี้สงสัยจะชอบกินข้าวไข่เจียวหน้าดูเลยนะคะเห็นฝากคุณตั้มมาสั่งทีเนี่ย100กล่องตลอดเลยก็เขาซื้อไปฝากคนอื่นด้วยนะครับแต่ไม่เคยเห็นเขามาซื้อเองเลยนะคะมีแต่ฝากคุณตั้มมาเนี่ยพอดีเขาไม่ค่อยสะดวกนะครับงั้นผมไปแล้วนะครับค่ะนี่ถ้าไม่ได้คุณตั้มใจดีปล่อยเช่าตึกให้เราในราคา500เนี่ยป่านนี้เราคงลืมตาอ้าปากไม่ได้แน่ๆเลยอะคุณตั้มคะคุณตั้มคุณบิวว่าไงครับค่าอะไรเหรอครับคือฉันอยากจะเพิ่มค่าเช่าให้คุณตั้มอะค่ะคุณตั้มปล่อยเช่าให้ฉันในราคาถูกๆมาตั้ง3เดือนแล้วอะตอนนี้ฉันขายของได้ดีฉันก็เลยอยากจะตอบแทนคุณตั้มมากค่ะไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องเพิ่มให้ผมหรอกครับไม่ได้หรอกค่ะชีวิตนี้มีแค่คุณตั้มที่ใจดีกับฉันอะคุณตั้มช่วยไว้ป่านนี้ฉันต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนแล้วแน่ๆเลยอ่ะคุณบิวครับอย่าพูดแบบนั้นสิครับไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับที่ใจดีกับคุณนะไม่จริงหรอกค่ะขนาดแม่ฉันอ่ะยังไล่ฉันออกจากบ้านเลยจนป่านนี้ยังไม่สนใจยายดีฉันเลยค่ะนี่คุณบิวอย่าพูดถึงแม่แบบนั้นสิครับไม่มีแม่คนไหนเนี่ยไม่สนใจยายดีลูกตัวเองหรอกนะครับก็แม่ฉันไงคะคุณบิวครับเงินเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้ผมเนี่ยคุณไม่ต้องให้หรอกนะครับคุณเอาไปให้แม่คุณดีกว่าไม่ค่ะทำไมฉันจะต้องให้แม่ฉันด้วยอ่ะฉันดิ้นรนหาคนเดียวมาตั้ง3เดือนอ่ะแม่เนี่ยไม่เคยจะสนใจยายดีหรือว่ามาดูดำดูดีฉันเลยอ่ะงั้นคุณรอตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมมีอะไรจะให้ดูนี่มันบินค่าเช่าตึกของฉันนี่คะทำไมยอดมันเป็น 10,000 นะคะฉันจ่ายแค่500ไม่ใช่หรอความจริงแล้วนะครับตึกนี้ผมไม่ได้ปล่อยเช่าในราคา500นะครับแต่ผมแค่เก็บคุณ500บาทครับหมายความว่ายังไงคะนี่มันชื่อแม่ฉันนี่ใช่ครับอย่าบอกนะคะว่าคนที่จ่ายค่าเช่าตึกให้ฉัน 9,500 บาททุกเดือนคือแม่ของฉันใช่แล้วครับแม่ข้าวไข่เจียว100กล่องที่ลูกค้าประจำฝากผมมาซื้อเนี่ยก็คือคุณแม่คุณนี่แหละครับแสดงว่าที่ผ่านมาแม่คอยช่วยฉันมาโดยตลอดโดยที่ฉันไม่รู้เหรอยายบิวเอ้ยใครสั่งใครสอนให้แกทำตัวไม่ดีแบบนี้เนี่ยถุงละ100จ้ะป้าอ่ะ100ค่าข้าวสารส่วน500นี้ป้าให้ทิปนะทำไมล่ะจ้ะป้าเองไม่ต้องรู้หรอกรับไว้เถอะป้าไปละเดี๋ยวสิป้าป้าเราจะไปตั้งหลักที่ไหนดีวะเราแต่ว่าแถวนี้มีตึกปล่อยเช่าเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าตังค์ต้องไม่พอแน่ๆเลยอ่ะสนใจเช่าตึกเหรอครับป้าผมเป็นเจ้าของตึกนี้ครับพ่อหนุ่มเป็นเจ้าของตึกนี้แหละงั้นดีแหละถ้าพ่อหนุ่มเห็นผู้หญิงอายุประมาณ27หิ้วถุงข้าวสารถุงไข่ผ่านพ่อหนุ่มช่วยปล่อยเช่าตึกนี้ให้เขาหน่อยผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวป้าเองพ่อหนุ่มบอกเขาว่าปล่อยให้เช่าตึกนี้500
แล้วที่เหลือน่ะเดี๋ยวป้าจ่ายเองและห้ามบอกลูกสาวป้านะว่าป้าเป็นคนจ่ายค่าตึกให้เขาทำไมล่ะครับป้าป้าไม่อยากให้ลูกสาวป้ารู้ว่าป้าคอยช่วยเขาป้าอยากให้เขาหัดเอาตัวรอดเองไม่เป็นก็หนูช่วยป้าหน่อยนะตกลงครับป้าแม่แม่คอยช่วยฉันมาตลอดแม่ไม่บอกฉันอ่ะแม่ปล่อยให้ฉันเข้าใจแม่ผิดมาตั้ง3เดือนน่ะที่แม่ไม่บอกเพราะแม่ไม่อยากให้แกรู้เพราะแม่คอยช่วยแกแม่อยากให้แกพยายามด้วยตัวของแกเองนี่เป็นวิธีเดียวที่ทำให้แกโตขึ้นนะบิวและตอนนี้แกก็เปิดร้านข้าวไข่เจียวเป็นของตัวเองได้แล้วและแถมยังขายดีอีกด้วยมันก็เป็นเพราะแม่นั่นแหละทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้แม่ป่านนี้ฉันคงไปไม่รอดแล้วอ่ะฉันขอโทษนะแม่ที่ฉันคิดว่าแม่ไม่สนใจใยดีฉันไล่ฉันออกจากบ้านที่แท้ก็เพราะว่าแม่หวังดีกับฉันไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกนะคุณบิวถึงแม่คุณจะไล่คุณออกจากบ้านแต่ก็อดเป็นห่วงคุณไม่ได้อยู่ดีคอยตามช่วยเหลือดูแลคุณมาตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัวแม่ฉันขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าแม่รักฉันแค่ไหนอ่ะขอบคุณนะคะแม่สำหรับแม่นะลูกเอาตัวรอดได้แค่นี้แม่ก็พอใจแล้ว